สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูคลิปนี้ก็มาอัปเดตล่าสุดเลยในเดือนมิถุนายนกันสถานีที่เห็นด้านหน้านี้ก็เป็นสถานีปากเกร็ดนะครับหนึ่งในสถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูสำหรับสถานีปากเกร็ดตอนนี้ก็มีการนะครับเริ่มมุงหลังคานะมีการตกแต่งภายในนะครับกั้นผนังห้องก็ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมเลยหัวมุม5แยกปากเกร็ดนะครับก็เป็นช่วงที่จะเลี้ยวระหว่างถนนติวานนท์กับถนนแจ้งวัฒนะในส่วนหลังคานะครับเหลืออีกนิดหน่อยนะก็มุงไปได้ใกล้ที่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางนะครับบนถนนติวานนท์กันตรงนี้ก็เป็นทางวิ่งนะครับหลังจากเลี้ยวนะหลบตรงมุมนะครับมุม5แยกปากเกร็ดนะครับเส้นทางตรงนี้ก็ไปตามถนนติวานนท์ก็มาถึงสถานีชลประทานตอนนี้ก็มีติดตั้งชิ้นส่วนหลังคาสำหรับสถานีชลประทานก็อยู่ใกล้กับซอยติวานนท์ปากเกร็ดซอย4ด้านล่างนี่ก็เป็นส่วนที่เขาจะมีการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟก็ยังมีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคานะครับยังไม่มีการมุงหลังคาตรงนี้นะที่เป็นเสานะครับขนาดประมาณทางวิ่งนะแต่ว่าจะมีคานใหญ่ๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสับรางนะครับบางท่านอาจจะมองว่าคล้ายๆกับสถานีก็เป็นจุดที่เขาจะมีการสับรางนะครับทำให้ต้องมีคานขวางนะครับยาวออกมามองดูเหมือนกับจะเป็นสถานีแต่ว่าตัวเสาเนี่ยจะเล็กเท่าๆกับทางวิ่งเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับบนช่วงเกาะกลางถนนติวานนท์บางจุดก็อาจจะมีครอสบีมติดตั้งอยู่บางจุดก็มีการวางทางวิ่งแล้วก็มีทางเดินฉุกเฉินด้านหน้าที่เห็นเป็นสถานีสามัคคีเป็นสถานีที่เรียกว่ามีคานทางวิ่งนะครับติดตั้งก่อนเลยนะสถานีสามัคคีเนี่ยในช่วงรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยเขาเป็นสถานีที่มีคานทางวิ่งติดตั้งก่อนแล้วก็มีบันไดทางเดินฉุกเฉินเนี่ยก็ติดตั้งก่อนนะครับแต่ว่าตัวสถานีก็ไม่ได้เร็วนะครับก็ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มุงหลังคาเลยนะครับถ้าพี่มองก็ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ก็จะอยู่ระหว่างซอยสามัคคีกับคลองบางตลาดตรงนี้นะครับช่วงเย็นเนี่ยนะรถติดมากๆนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยรถก็ยังเยอะอยู่เลยส่วนมากก็จะมาติดไอ้ตรงซอยสามัคคี
ถ้าที่ดูนะครับมีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคานะดูเหมือนชิ้นส่วนโครงหลังคานี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เดินหน้ากันต่อตั้งแต่สถานีปลักเก็ตนะไปจนถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับตรงนี้ติดตั้งทางเดินฉุกเฉินเยอะเลยนะครับตรงนี้ช่วงออกมาจากสถานีสามัคคีรถที่ติดด้านขวาของผมเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปทางสนามบินน้ำก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเลี้ยวไปนะก็เป็นแยกสนามบินน้ำตรงนี้ก็เป็นสถานีสนามบินน้ำนะครับอยู่ใกล้ๆกับแยกสนามบินน้ำก็ตั้งอยู่บนถนนทิวานนท์ทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะใกล้กับซอยทิวานนท์38แล้วก็ซอย40ในฝั่งทิศตะวันตกก็จะใกล้กับซอยทิวานนท์27แล้วก็29อันนี้ก็มีการติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็มีกำหนดการจะเปิดนะคาดว่าประมาณปลายปีนะครับ2565ก็มีปัญหานะครับล่าช้าในส่วนของทางถนนแจ้งวัฒนะก็เป็นท่อประปานะครับแล้วก็มีการย้ายสถานีอย่างเช่นสถานีนพรัตน์ก็มีการย้ายนะครับต้องแก้ไขแบบใหม่แล้วก็ตรงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเนี่ยก็มีการย้ายนะครับต้องมีการแก้แบบใหม่เมื่อมีการย้ายสถานีนะครับก็ต้องเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นนะครับทุกอย่างก็เริ่มใหม ตอนนี้ผมมาอยู่ที่สถานีแครายนะครับก็ตั้งอยู่บนถนนทิวานนท์ใกล้กับแยกแครายนะครับห่างกันประมาณสัก100กว่าเมตรในฝั่งด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะอยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลโรคทรงอกแล้วก็ในฝั่งด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับซอยทิวานนท์ซอย11กับซอย13ตอนนี้ความคืบหน้านะครับมีการ
ทำชั้นชันดาราด้านบนนะครับติดตั้งคานพื้นแล้วก็ชั้นชันดาราด้านบนยังต้องไปเยอะนะเพราะว่าคานพื้นเนี่ยยังดูแล้วนะครับยังไม่ครบเลยในส่วนชั้นชันดารานะครับคานพื้นยังวางไม่ครบด้านขวาก็เป็นโรงพยาบาลโรคทรวงอกสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจุดเริ่มต้นของเขาก็อยู่บนถนนรัตนาธิเบศรนะครับตรงนี้ก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีเขาก็ตั้งอยู่หน้าห้างเอสพลานาดนะครับเส้นทางก็เลี้ยวซ้ายผ่านแยกแคลายไปตามถนนติวานนท์ผ่านสถานีแคลายสถานีสนามบินน้ำสถานีกรมชลประทานผ่านแยกปากเกร็ดนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็วิ่งไปตามเส้นทางแจ้งวัฒนะลอดทางด่วนศรีรัตน์นะครับวิ่งไปจนถึงแยกหลักสี่ลอดใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงทางด่วนโทเวเข้าที่สถานีหลักสี่นะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงผ่านสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับตรงวงเวียนพิทักษ์รัฐธรรมนูญตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงเคหะคูคตแล้วก็วิ่งต่อไปบนถนนรามอินทราจนไปถึงถนนสีหบุรณุกิจนะครับตลาดมินบุรีข้ามคลองสามวาเลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบนะครับแล้วก็วิ่งตรงข้ามถนนรามคำแหงไปสิ้นสุดที่สถานีมินบุรีตรงนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับอยู่ใกล้ๆกับคลองสองต้นนุ่นตอนนี้ผมเดินมานะครับถ้ามาจากติวานนท์เนี่ยก็เลี้ยวขวานะครับเข้าถนนรัตนาธิเบศรนะผ่านไปทางด้านหน้าห้างเอสพลานาดนะครับจะเป็นจุดก่อสร้างของสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือของผมเป็นห้างเอสพลานาดตรงนี้นะครับเป็นจุดก่อสร้างซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นทำฐานรากก็มีความล่าช้าสุดเลยนะครับจะเห็นว่าล่าช้ามากๆเพราะว่าเขาถูกย้ายนะครับก็มีการหล่อเสาขึ้นมาหนึ่งต้นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เสาสถานีนะเป็นแบบเสาทางวิ่งนะครับที่เลยออกมานะจากสถานีThank you.
น่าจะเป็นเสาต้นสุดท้ายนะครับที่มาหยุดตรงนี้ก็นำมาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงสถานีปากเกร็ดนะครับแล้วก็ตามเส้นทางถนนติวานนท์จนมาถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ